สวัสดีครับพี่น้องที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงการแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้เรามาส่องดู Power Amp นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังบริษัท JL Audio Thailand จำกัดนะครับของเฮียยุทธนานะครับของเฮียยุทธนาทาง JL Audio เนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวนะครับเจ้าตัวนี้ที่เราเห็นนะครับหน้าตาสีฟ้านะครับ 2,200 กับ 1,500 นะครับเราเข้ามาเปิดตัว2รุ่นนะครับยังอยู่ในระหว่างการทดสอบความทนทานยังไม่ได้ตั้งราคานะครับที่เห็นเตะตาเตะใจนะครับก็เพราะว่ามันเป็น Power Amp 4 Channel มันแยกภาคนะครับแยกภาคแยกเป็นบอร์ดส่วนมากที่เราเห็นก็คือแหล่งจ่ายไฟ1ชุดจะควบคุมภาคขยายจะภาคขยาย2ชุดก็คือจะใช้แหล่งจ่ายร่วมกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับแหล่งจ่ายกับภาคขยายชุดใครชุดมันก็ถ้ามันเสียก็เสียเป็นช่องๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังดูเขาทดสอบนะครับเทสเสียงกันมาขับมอนิเตอร์ใช่ไหมนะครับเป็นที่น่าสนใจนะครับมีการเปิดตัวนะครับที่งานเดโมเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับสวยงามอีกตัวหนึ่งนะครับของเขาก็ที่มีอยู่ทุกวันนี้นะครับ8 channel นะครับ8 channel จบที่8 channel เสียงกลางเสียงมอนิเตอร์นะครับ channel ละ500เลยนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับ channel ละ500วัตต์นะครับ8โอห์มนะครับหน้าตาก็น่าดูนะครับน่าดู750วัตต์นะครับที่4โอห์มทางเจเล่เนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นสินค้านำเข้านะครับสินค้านำเข้าจากประเทศหรือว่าผลิตเองผมก็ไม่ทราบนะครับไม่ทราบก็จะมีนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะมี2 channel รุ่นใหญ่ๆนะครับตั้งแต่ตระกูล PV ของเขานะครับ PV ตั้งแต่ PV 25นะครับ PV 23นะครับแล้วก็มี PV 21 PV 15ผมจะอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ลองติดตามดูทางเพจเจเล่นะครับทางเพจเจเล่นะครับก็มีเพจนอกเหนือจากนั้นก็มีเพจส่วนตัวนะครับของคุณยุทธนานะครับของเฮียยุทธนาเขานะครับตระกูล PV นี่ก็เป็น Power Amp ใหญ่ๆหนักๆ นะครับสำหรับขับซับเบสบ้างขับกลางแหลมบ้างนะครับอยู่ที่ความเหมาะสมนะครับเลือกใช้ความทนทานนะครับทางเฮียเขาบอกโอ้เหลือใช้นะครับทนทานแน่นอนนะครับหายห่วงถ้าเกิดใครชอบของแบบใหญ่หนักไม่ใช่ใหญ่แต่บอดี้นะครับไม่ใช่ใหญ่แต่ร่างกายนะครับก็เสียงก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็เป็นที่ยอมรับกันนะครับแล้วก็จากตัวใหญ่ก็ไล่ลงมาจนถึงตัวเล็กๆนะครับก็ทั้งขับเสียงเบสเสียงกลางนะครับนี่นะครับ PV 900นะครับน่าจะเป็น4 channel ตัวก่อนหน้านะครับ
ก็พามาส่องดูนะครับพามาส่องดูสำหรับพี่น้องเราที่กำลังมองหา power นะครับ power ที่น่าจะมีคุณภาพอีกเจ้าหนึ่งฟังไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ